มีคุณสมบัติเนี่ยนะครับสมัครได้แต่เป็นได้หรือเปล่ามันมีแนวทางปฏิบัติความจริงไม่ได้สลับซับซ้อนอ่ะแล้วผมเองก็เห็นว่าพรรคเพื่อไทยจะตะแบงง่ายยากแต่ความเป็นจริงมันเป็นหน้าที่ของกกต.นะครับก็คือหมายความว่าทางกกต.เนี่ยนะครับปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรชาวบ้านแถวนั้นอ่ะเขาบอกว่าเขาฟ้องได้ไหมเพราะว่างบประมาณเลือกตั้งเท่าไหร่เนี่ยแล้วไม่บอกก่อนว่าเลือกตั้งแล้วคนนี้เป็นไม่ได้ถ้าบอกเป็นเขาจะได้ไม่เลือกคือสำคัญที่สุดคือพรรคการเมืองไปส่งเขาได้ยังไงและนี่หัวหน้าพรรคการเมืองนะครับครอบครัวของหัวหน้าพรรคการเมืองนะครับต่างก็ลงเข้าไปในพื้นที่ไปการันตีให้สำเร็จและพอมันเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยนะครับคุณจะตะแบงกันไปถึงไหนลองดูนะครับกระทรวงมหาดไทยดูลองไปเช็คกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าเทียบเคียงคดีที่ขึ้นศาลอาญาทุจริตนะครับคดีที่ปปช.ชี้มาเนี่ยนะครับมันยุติการปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วเขาไม่ต้องชี้ซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคนละประเด็นกับการมีคุณสมบัติกับการเป็นผู้สมัครกับผู้ที่จะเป็นจริงๆพรรคเพื่อไทยเนี่ยควรจะต้องแสดงความรับผิดชอบอะไรหน่อยถูกไหมฮะอย่างน้อยขอโทษเราคงจะไปคาดหวังถึงขั้นว่าจะให้เขาแสดงสปิริตลาออกอะไรเราก็คงจะไม่ได้เห็นอยู่แล้วแต่คำขอโทษก็ไม่เห็นมีไหมคะที่ส่งคนมีมลทินแบบนี้มาให้ประชาชนไม่มีมีดูพระภูมิต่ำยังบอกเลยปู่อย่าไปคิดอย่างนั้นก็เป็นได้เอาเฮ้ยอะไรวะเออคือนี่เป็นความผิดพลาดคนเราเวลาที่มันพลาดมันก็พลาดตลอดนะครับความจริงก็เหยียบเปลือกกล้วยกันเพิ่งเหยียบมาหยกๆนะใช่เพิ่งเหยียบเรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรีเพิ่งเหยียบหยกๆพอไปนายกอบจก็เปลือกกล้วยอีกแล้วอาจจะเปลี่ยนจากกล้วยหอมมาเป็นกล้วยน้ำว้านั่นแหละแต่เขาคงจะไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆใช่ไหมปัญหาว่าเขาเคยมีไหมล่ะคือปัญหาว่าเราไปเรียกร้องหาความรับผิดชอบปัญหาว่าเขาเคยมีไหมความรับผิดชอบแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพื่อชี้ให้เห็นว่าการใช้อำนาจที่มันไม่ถูกต้องคือหลักเกณฑ์เนี่ยพรรคเลือกคนประชาชนเลือกพรรคพรรคมีหน้าที่ในการคัดกรองประชาชนอันนี้คุณก็ต้องรู้แต่คุณก็ต้องตรวจเนี่ยนะครับว่าต้องคดีอะไรนะครับถูกดำเนินคดีอะไรและที่สำคัญคุณก็ต้องรู้มือกฎหมายเต็มกันไปหมดปัดนะครับว่ามีคุณสมบัติเนี่ยนะครับสมัครได้แต่เป็นได้หรือเปล่านะมันมีแนวทางปฏิบัติความจริงไม่ได้สลับซับซ้อนอ่ะแล้วผมเองก็เห็นว่าพรรคเพื่อไทยจะตะแบงง่ายยากเลยนะครับคือหมายความว่าวิ่งได้ใช่ไหมวิ่งได้วิ่งได้ใช่ไหมเขาก็บอกเสรีครับและที่แน่กว่านั้นนะนี่บิ๊กแก๊สของผมเนี่ยใครขึ้นแน่เขาบอกเอ๊บิ๊กแก๊สไม่ร้องเลยเนี่ยมีดีลับหรือเปล่ามึงต้องร้องแล้วเพราะมันตายแน่อยู่แล้วมึงไม่ร้องอ่ะคือผมฟังดูวันที่เขาแถลงเนี่ยนะคือเรื่องที่ก่อนการเลือกตั้งเขามีเรื่องที่ร้องไปแล้วครับนะครับไม่ว่าวันที่จัดเลี้ยงนะครับที่อดีตนายกทักษิณไปและเรื่องอื่นๆเนี่ยมันร้องกันไปก่อนแต่ทีนี้เขาก็แข่งขันว่าเมื่อการแข่งขันจบแล้วเขาจะไม่ร้องเพิ่มเข้าไปแต่ความเป็นจริงมันเป็นหน้าที่ของกกต.นะครับก็คือหมายความว่าทางกกต.เนี่ยนะครับปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างคือความจริงเขาต้องเตือนประชาชนนะตอนผมนี่ยังเตือนเลยคุณสดศรีสัจยธรรมขนาดนั้นเนี่ยบอกว่าต้องให้คุณจตุพรออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนะไม่ใช่นั้นอาจจะเป็นปัญหานะแต่ว่าศาลเวลานั้นก็บอกว่าเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของคุณสดศรีแต่สุดท้ายเอาเรื่องความคิดเห็นนะครับมาเอาให้ผมพ้นจากการเป็นผู้แทน